สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ถ้าจะพูดถึงรถม้าศึกพาหนะศาสตราวุธแห่งนักรบโบราณที่หลายต่อหลายคนนะคะน่าจะเคยเห็นความร้ายกาจของมันจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กันมาเยอะแล้วย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1959ซึ่งในยุคนี้จะมีภาพยนตร์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาได้ถึง11รางวัลด้วยกันนั่นก็คือภาพยนตร์นะคะเรื่องเบนเฮอร์นั่นเองโดยในเนื้อเรื่องนะคะจะมีฉากที่เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ดุเดือดเลือดคลานมากๆซึ่งในยุคนั้นนะคะไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแต่อย่างใดมีเพียงสแตนแมนแล้วก็สแตนอินเท่านั้นล่ะค่ะฉากของการแข่งขันรถม้าศึกที่เล่นเอาผู้ชมนะคะที่ได้ดูฉากนี้ต่างก็ลุ้นระทึกด้วยความตื่นเต้นไปตามๆกันการแข่งขันที่ดุเดือดและน่ากลัวของเหล่ารถม้าศึกที่แข็งแกร่งที่กลายเป็นฉากที่ติดตาตรึงใจอยู่ในความทรงจำและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฉากคลาสสิกของโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฉากของรถม้าศึกจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Gladiator ในปี2000ที่ทำออกมานะคะได้น่าตื่นตาตื่นใจแต่ถึงอย่างนั้นก็อาจจะยังสู้ฉากที่ทุ่มทุนสร้างจากภาพยนตร์เบนเฮอร์ไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่คะว่าก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเบนเฮอร์นั้นนะคะเรามาย้อนกลับไปในยุคต้นปี1900ในช่วงปีคริสตศักราช1920ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันสุดแปลกที่จะทำให้คุณนั้นนึกย้อนนะคะไปถึงยุคสมัยโรมันยุคที่ใช้รถม้าที่เป็นได้ทั้งรถเดินทางใช้ทำสงครามรวมถึงการต่อสู้กันในโคลอสเซียมโดยในยุคนี้จะมีกีฬานะคะที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไซเคิลชาริออตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผสมผสานระหว่างการแข่งมอเตอร์ไซค์และการแข่งม้าเอาไว้ด้วยกันโดยนักแข่งจะเลือกใช้ถังวายมาดัดแปลงให้มีรูปทรงเหมือนกับรถม้าศึกเพียงแต่จะเปลี่ยนจากม้าให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้ล่ะค่ะโดยจะต้องอาศัยนะคะความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ซึ่งกีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1920ถึงช่วงปี1930เรียกได้ว่าแพร่กระจายนะคะในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริการวมถึงบางส่วนของยุโรปทั้งนี้ทั้งนั้นที่ความนิยมของกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้นนั่นก็คือ10ปีเท่านั้นเองสาเหตุหนึ่งนะคะก็มาจากการค่อยๆโดนแบนเพราะเป็นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้ขับขี่นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกีฬาชนิดนี้ก็ชวนให้เรานะคะนึกถึงภาพยนตร์อย่าง Mad Max โลกที่ยี่ห้อรถยนต์อย่าง Mercedes-Benz หรือ BMW ไม่ได้สำคัญเท่ากับรถยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เอาไปแต่งแล้วขับได้เร็วแรงพอที่จะไล่ล่าหรือว่าหลบหนีในโลกหลังการล่มสลายโลกนะคะที่ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองซึ่งในยุคนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าสำหรับยานพาหนะแล้วพวกมันคือชีวิตเพราะในโลกที่รกร้างว่างเปล่าไร้ซึ่งหนทางเหล่านี้การไม่มีรถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเท่ากับการรอความตายนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนยานพาหนะก็นับเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญและกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้วก็ว่าได้นะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ